สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนนะครับก็มีกันในเกมนะล็อกเอ็มมิทเทิลเลิฟ 2.0 กันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนครับมาทำเควสพยากรณ์อากาศแล้วกันนะฮะเป็นเควสที่ไว้เปลี่ยนสภาพอากาศหลายๆคนอาจติดเควสนี้อยู่นะครับอยากจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคก็จุดเริ่มต้นเควสนะครับเราจะต้องมาที่แมปดาบนะครับเป็นกลางคืนนะโซฮันติงกราวนะครับถ้าเป็นดาบกลางวันนี่จะไม่มีเควสได้ทำนะฮะต้องเป็นดาบกลางคืนนะครับผมโอเคก็อย่ากดออกจากถ่ายรูปก่อนแล้วกัน NPC นะครับที่จะรับเควสนะครับอยู่ทางด้านขวาล่างนะครับนี่ที่เป็นเครื่องหมายสีเขียวครับเราสามารถวาร์ปไปได้เลยนะจะมีจุดวาร์ปอยู่นะฮะปึ้งโอเคนี่ครับจุดสีเขียวฮะเควสเขียวนะนี่ครับ NPC ตัวนี้เลยนะครับเราก็มาคุยนะฮะวินนี่นะครับเขาจะให้เราไปตามหานะครับสิ่งบางอย่างนะครับอากาศและความรู้สึกนะฮะนี่ครับช่วยเหลือเธอนะฮะนี่ครับเขาบอกให้ไปตามหาวิญญาณความโกรธนะฮะทั้งหมด5ตนนะมันก็อยู่ในแมปต่างๆนะครับถามว่ามันหายังไงนะครับมันจะต้องดูสภาพอากาศเป็นหลักนะฮะณปัจจุบันนะครับสภาพอากาศตอนนี้นะครับเดี๋ยวกดที่มินิแมปดูนะเป็นฟ้าใสไร้มลทินนะฮะในส่วนของฟ้าใสและมลทินเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้ทุกคนครับทำการไปจุดที่ผมเดินไปเลยนะฮะมันจะอยู่จุดตรงนี้เท่านั้นนะครับในส่วนของฟ้าใสและมลทินนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ครับมันจะอยู่ทางด้านขวาล่างนะครับนี่เลยจะเป็นวิญญาณตัวสีฟ้านะฮะเราก็ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายเอานี่ครับอยู่บนต้นไม้นะฮะเราก็ทำการถ่ายรูปได้เลยนะครับกดกล้องถ่ายรูปขึ้นมานะอันนี้คือตัวที่1 นะฮะแชะ Happy Ghost นะครับผมโอเคหลังจากนั้นครับเขาก็จะให้เราไปหาต่ออีก4ตัวนะครับซึ่งมันจะไม่มีในแมปให้เราเห็นแล้วนะฮะวิธีทำครับให้เราทำการเปลี่ยนสภาพอากาศนะครับพยากรณ์อากาศใหม่นะก็กดไปที่มินิแมปนะครับแล้วก็ทำการย้ายแนวครับนี่ครับพอเราย้ายแนวปุ๊บเดี๋ยวสภาพอากาศมันจะเปลี่ยนเองนะฮะต้องสุ่มทำไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเป็นอนุภาคแห่งแสงประหลาดนะครับในส่วนของอากาศแบบนี้นะครับที่เป็นฟุ้งๆนะอนุภาคแห่งแสงประหลาดเนี่ยในส่วนของไอตัววิญญาณนะครับมันจะอยู่จุดนี้เลยนะฮะเดี๋ยวไปตามจุดที่ผมจะพาไปตอนนี้เลยนะฮะก็ให้ทุกคนครับเดินมาทางด้านซ้ายมือนะครับผมมันจะอยู่ทางด้านกลางๆบนหน่อยนะตรงจุดที่ผมจิ้มนะครับจะเป็นจะงอยตรงกลางๆเนาะให้เราเดินมาเลยนะครับวิญญาณครับมันจะอยู่ตรงใกล้ๆทางเดินหินนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนี่ไงแล้วเราก็หยิบกล้องให้ลงมาถ่ายได้เลยนะครับแชะไป1ทีโอเคหลังจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะครับทำการย้ายชแนลนะครับชแนลที่จะย้ายเนี่ยเราย้ายชแนลไปไหนก็ได้นะไปที่ต่างประเทศก็ได้นะครับเรากดเลขให้ถูกก็พอนะก็ทำการกดย้ายแนลไปนะครับสภาพอากาศก็จะเปลี่ยนเป็นหิมะนะฮะนี่ถ้าเป็นหิมะเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆดาบเลยนะฮะจุดวาร์ปดาบข้างบนนะเราก็ไปตรงจุดที่เป็นดาบครับของเมืองนี้นะฮะของแมปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปกันนะครับก็เดินไปที่ดาบนะครับนี่ครับเอ้ยนั่นไงเห็นละโอเคอย่าวนกลับมาแป๊บนึงเขาหน่อยอยู่ตรงพุ่งหญ้านะครับเจ้าวิญญาณน้อยเนี่ยเราก็กดถ่ายรูปได้เลยนะครับตัวที่3แล้วนะแชะไปโอเคเรียบร้อยต่อไปครับตามหาตัวที่4ต่อนะครับก็เหมือนเดิมครับทำการย้ายชแนลเหมือนเดิมนะฮะเพื่อเปลี่ยนสภาพอากาศนะครับเหลืออีก2ตัวเท่านั้นนะครับเราก็ทำการเปิดมินิแมปขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการย้ายแนลกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนแนลไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนโอเคครับตอนนี้ก็เป็นฝนตกแล้วนะในส่วนของฝนตกเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายแมปเลยนะครับซ้ายมือของแมปนะจะอยู่ข้างๆต้นไม้นะฮะนี่ครับแล้วก็หยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายได้เลยนะครับแชะไป1ทีต่อไปครับก็เป็นวิญญาณตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนสภาพอากาศให้ได้หมอกเนาะเราก็ทำการย้ายแนวเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนสภาพอากาศเป็นหมอกแห่งโกธาแล้วครับก็อยู่ทางด้านขวาเลยนะฮะใกล้ๆ NPC รับเควสนี่ครับอยู่ทั้งบนเต็นท์นะฮะเราก็กดถ่ายรูปได้เลยนะฮะแชะไปหลังจากที่เราทำการถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินกลับไปหา NPC ที่รับเควสตอนแรกนะที่เป็นผู้หญิงเมื่อกี้ฮะ
เราก็ไปส่งเควสระหว่างทางเนี่ยเราสามารถมาส่งเควสได้เรื่อยๆนะครับจะส่ง1ต่อ1หรือ5ต่อ1ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดเควสให้เรียบร้อยนะครับกดก่อนปึ๋งเนี่ยเรียบร้อยครับ filling forecast นะครับทำการปลดล็อกในส่วนของเควสให้เรียบร้อยนะฮะในสมุดนะฮะเราเข้าไปดูนะครับมันจะมีไอเทมแจกด้วยนะครับนี่ครับกดไปที่เควสนะฮะนี่ครับ filling forecastนี่ครับจะได้ในส่วนของ solo full lane มา1อันนะเป็นส่วนหัวนะแล้วไปดูกันสเตตเท่าไหร่นะครับไปดูไอเทมกันนะครับปลดล็อกเสร็จได้ EXP ได้ไอเทมฟรีด้วยนะผมเชื่อเลยครับหลายคนจะติดปัญหาตรงนี้กันเยอะนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้าผมซิวเกนสวัสดีครับ